บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2553ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมงานประเพณีข้ามฟากรับน้องนักศึกษาแพทย์ศิริราชปี2รุ่น120วันนี้เวลา 7:20 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์เสด็จไปยังท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราชทรงร่วมงานประเพณีข้ามฟากรับน้องนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งเป็นประเพณีที่คณาจารย์และรุ่นพี่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับน้องนักศึกษาแพทย์ศิริราชปี1ที่จบการศึกษาวิชาพื้นฐานที่วิทยาเขตศาลายาแล้วเมื่อขึ้นปี2จะมาศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยลงเรือข้ามฟากจากท่ามหาราชไปขึ้นฝั่งยังท่าศิริราชในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้พระราชทานพระหัตถ์ให้นักศึกษาแพทย์ปี2จำนวน306คนจับทุกคนยังความตื่นเต้นดีใจและปลื้มปิติแก่นักศึกษาแพทย์ปี2เป็นอย่างยิ่งทั้งยังบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใกล้ชิดพระบรมวงศ์เป็นอย่างมากและดีใจที่เห็นพระองค์ทรงแย้มพระสวนตลอดเวลาแม้ว่าแดดจะร้อนและโป๊ะเรือจะเคลื่อนที่ไปมาในโอกาสนี้นักศึกษาแพทย์ปี2ได้สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
สำหรับประเพณีข้ามฟากมีมาตั้งแต่ปี2475เป็นการรับน้องนักศึกษาแพทย์จากโรงเรียนเตรียมแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยข้ามฟากมาศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อมาศิริราชพยาบาลได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและได้สานต่อประเพณีการรับน้อมข้ามฟากต่อไปโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเมื่อปี2512หลังจากนั้นยังไม่เคยมีพระบรมวงศ์พระองค์ใดเสด็จอีกเลยจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จมาทอดพระเนตรในปีนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงนำพระปรีชาสามารถด้านดนตรีเครื่องสายตะวันออกของจีนซึ่งเป็นศาสตร์ทางดนตรีอีกแขนงหนึ่งอันทรงคุณค่ามาถ่ายทอดแก่นิสิตของไทยติดตามได้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับพระจันทร์เพลงพื้นเมืองของเมืองกวางโจวเป็นแรงบันดาลใจให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเริ่มเรียนกู่เจิงหลังจากที่ทรงได้ยินเพลงนี้มาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2000ขณะประทับบนเรือล่องแม่น้ำหลีเจียงเมืองกุ้ยหลินสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้ทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกของโลกที่สามารถทรงกู่เจิงเรื่องดนตรีโบราณในราชสำนักจีนได้อย่างเชี่ยวชาญโดยทรงได้รับการยกย่องให้เป็นทูตวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและจัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีของทั้งไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดนับเป็นพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาและเผยแพร่ศิลปะอันเก่าแก่นี้แก่นิสิตนักศึกษาในประเทศไทยจึงมีพระดำริให้ภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนเครื่องสายดนตรีตะวันออกเพิ่มเติมทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นพระอาจารย์พิเศษสอนกู่เจิงพระราชทานแก่นิสิตจำนวน12คนอย่างใกล้ชิดทำให้ประชาชนคนไทยได้เห็นในพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีอีกแขนงนอกจากการทรงงานเป็นพระอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนของ China Central Television ขอพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงพระราชทานพระวโรกาสให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์โดยพร้อมเพรียงกันเพราะว่าตอนนั้นนี่ไปดูคอนเสิร์ตของคณะมนุษยศาสตร์ที่เล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็รู้สึกว่าเขาเล่นดนตรีไทยก็เล่นได้ดีแล้วจริงๆแล้วแผนกดนตรีตะวันออกนี้หลายมหาวิทยาลัยอยากเปิดแต่ว่ามหาวิทยาลัยอื่นก็ยังมีเฉพาะดนตรีไทยยังไม่มีดนตรีเครื่องสายอื่นก็เลยคุยกับเพื่อนกันนะบอกว่าถ้าที่นี่มีคนสนใจจะเรียนก็ยินดีที่จะมาสอนให้ค่ะก็เลยมีคนสนใจแล้วก็ได้สอนมาแล้ว4ครั้งต้องเตรียมใจคล้ายๆว่าต้องมองย้อนไปดูนิดนึงว่าสิ่งที่เรากำลังสอนเขาเนี่ยจริงๆมันยากมากสำหรับพวกเขาแต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองมันง่ายไปแล้วเพราะว่าเล่นมา10ปีแล้วก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งยากก็ต้องเอาความคิดไว้ว่าถ้าเราเริ่มต้นใหม่ไอ้ที่เราสอนเขาเนี่ยจะยากแต่ว่ามาที่นี่ก็แปลกใจเป็นอันมากที่ว่าเด็กที่นี่เรียนได้เร็วมากคือสอนอะไรไปก็มักจะทำได้เลยหรือถ้ายังทำไม่ได้ทิ้งช่วงไว้อาทิตย์นึงพออีกอาทิตย์นึงมาเข้าไปซ้อมกันจนได้คือว่าแปลว่าแสดงเห็นว่านอกจากมีทักษะ
ทางดนตรีสูงแล้วพวกเขายังมีความขยันที่จะซ้อมด้วย อย่างเพลงวันนี้สอนให้เล่นเพลงจีนซึ่งค่อนข้างเริ่มยากแล้วเขาเมื่อกี้นิสิตทุกคนพอไปจับมือเขานี่คือต้องช่วยบางทีเขากดไม่ถึงหรือมือเขายังไม่เสือก็ไปจับมือเขาปรากฏว่ามือเย็นเฉียบทุกคนเลยสุดท้ายสงสัยจะกลัวเพลงมันชื่อมั่วลี่หัวเพราะว่าดอกมะลิแต่ว่ารู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเพลงมือเย็นเพราะทุกคนมือเย็นหมดเลยแต่ว่าเขาก็พอจะเล่นได้เนื่องด้วยกู่เจิงมีเทคนิคการเล่นที่หลากหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจแก่นิสิตในการฝึกฝนด้วยก็ให้กำลังใจค่ะคือพยายามทำให้เขาไม่เครียดคนไหนเกรงไปหมดก็ต้องจับมือมาเขย่าบอกว่าปล่อยแล้วเขย่ามือก็บางทีก็แซวเข้าบ้างอะไรบ้างอะไรให้ขำๆไปไม่เครียดมากโอกาสนี้ทรงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสอนด้านวิชาการและการสอนดนตรีว่าการสอนดนตรีนั้นต้องมีความใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์เป็นอย่างยิ่งแตกต่างกันค่อนข้างว่าคือดนตรีนี่ต้องเข้าถึงนักเรียนมากกว่าคือว่ามันเป็นคล้ายว่าเราต้องเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้เรียนมากกว่าสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์สอนคลาสใหญ่ๆได้แต่ดนตรีนี่ถ้ายิ่งสอนปฏิบัติแล้วนี่ต้องเป็นคลาสเล็กหรือตัวต่อตัวเนี่ยจะดีที่สุดนะนับเป็นพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่คนไทยได้อยู่ใต้เบื้องพระบาทเจ้าฟ้าอันทรงเป็นที่รักยิ่งพระราชทานทั้งความสุขแก่อนาประชาราษฎร์และความรู้อันมากล้นโดยไม่ถือพระองค์ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม2554ประชาชนคนไทยจะได้สัมผัสความไพเราะและมนต์เสน่ห์ของดนตรีกู่เจิงกับการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งที่5ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเตรียมการด้วยพระองค์เองเพื่อความยิ่งใหญ่แห่งสายสัมพันธ์ไทยจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน